จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเพราะทุกหัวใจที่รอคอยเราทุกจิตใจที่แสวงหาเราจะได้พบเราทุกจิตใจที่แสวงหาเราด้วยสุดหัวใจเขาจะได้พบเราพระเจ้าทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นภาพของหลายครั้งที่เรามีความคาดหวังหรือรอคอยหรือความหวังใจในมนุษย์หลายครั้งเราผิดหวังแต่เมื่อเรามีความคาดหวังความรอคอยความหวังใจในพระเจ้าพระองค์ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และแน่นอนเมื่อพระเจ้านัดให้โมเสสมาพบพระองค์ที่เต็นท์นัดพบเมื่อเขาเข้ามาเขาได้พบเมื่อโยชูวาเข้ามาในเต็นท์นั้นและรอคอยพระองค์เขาก็ได้พบพระองค์โอ้ประชากรของพระเจ้าเอ๋ยจงเข้ามาหาเราเถิดจงภาคเพียรรอคอยเราเถิดและเราจะมาพบเจ้าอย่างแน่นอนเช้าวันนี้ผมถูกเรียกย้ำโดยเสียงที่ดังก้องอยู่ในจิตใจของผมในเช้าวันนี้ว่าความอุปถัมภ์ของเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของเจ้ามาจากไหนในพระธรรมสดุดี121บอกว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์จะทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปเช้าวันนี้ผมสัมผัสถึงสิ่งที่พระเจ้าพระองค์ได้เข้ามาสัมผัสให้เราได้เพ่งมองที่พระองค์เราจะเห็นความรักของพระเจ้าเราจะเห็นความอุปถัมภ์พระเมตตาคุณของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเราเช้าวันนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่พระเจ้าเช้าวันนี้เงยหน้าของท่านขึ้นและมองไปที่พระองค์และถามในใจของเราว่าความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนเราตอบได้ว่ามาจากพระเจ้าข้าแต่พระเจ้านี่คือความรักของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเรานี่คือความรักและพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราความอุปถัมภ์ของพระองค์จะดูแลปกป้องคุ้มครองชีวิตของเราและจะไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเข้ามาก้ำกลายในชีวิตของเราได้เพราะนี่คือความอุปถัมภ์และความรักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ขอบคุณโลกค่ะ
ต้องการเห็นใจหลายคนในเช้าวันนี้ว่าในพระองค์พระองค์เป็นทุกสิ่งและในพระองค์นั้นมีทุกสิ่งเขาจะเห็นภาพเป็นเหมือนแหวนตราที่วงใหญ่มากเป็นแหวนตราการครอบครองของพระองค์ที่พระองค์ปรารถนาจะมอบไปกับลูกของพระองค์เป็นแหวนตราแห่งความยินดีเป็นแหวนตราแห่งทุกสิ่งที่เรามุ่งมากปรารถนาเพราะในพระองค์ไม่มีคำว่าขาดแคลนสิ่งดีใดๆเพราะพระองค์จะให้เราครอบครองความยินดีพระองค์จะให้เราครอบครองความชอบธรรมพระองค์จะให้เราครอบครองสันติสุขพระองค์จะให้เราครอบครองบรรดาประชาชาติพระองค์จะทรงโปรดได้ใช้ลูกของพระองค์ที่ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นจะสามารถเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่ไปถึงคนมากมายที่กำลังรอคอยพระองค์วันนี้เรามีการได้ยืนขึ้นร้องเพลงนี้ชูมือขึ้นว่าพระองค์สวมแหวนตรางการครอบครองของพระองค์ให้กับเราทั้งหลายท่านขาดอะไรจากพระเจ้าในวันนี้ร้องบอกกับพระองค์แหวนตรางการครอบครองสิทธิอำนาจที่มาจากพระองค์ท่านหวาดกลัวสิ่งใดครอบครองเหนือความหวาดกลัวด้วยความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้าวันนี้ถ้าใจของท่านหดหู่ขอพระองค์ได้สถาปนาความยินดีในชีวิตของท่านครอบครองความยินดีที่เป็นมาจากพระองค์ชูแหวนตราสิทธิอำนาจนี้ให้กับปัญหาชูแหวนตราสิทธิอำนาจที่พระเจ้าสวมให้กับเราให้กับทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบอกว่าให้มันถอยออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขณะที่เราร้องเพลงนี้รับจากพระองค์ว่าพระเจ้าสวมแหวนตราแห่งสิทธิอำนาจให้กับลูกของพระองค์ในเช้าวันนี้
วันนั้นเราจะรับเจ้าโอเซลุบาเบลบุตรเชอันทิเอลผู้รับใช้ของเราเอ๋ยพระเจ้าตรัสว่าเราจะกระทำให้เจ้าเป็นดังแหวนตราเพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้วพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะเลือกและให้ความโปรดปรานของพระองค์กระทำให้เราเป็นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรพระเจ้าทรงโปรดปรานเราทั้งหลายเรานมัสการพระองค์รับความโปรดปรานของพระองค์รับแหวนตราสิทธิอำนาจของพระองค์นี่คือถ้อยคำที่พระเจ้าหนุนใจคนของพระองค์ผ่านพระชนะของพระเจ้าบอกพระองค์พระองค์เจ้าขอทรงโปรดให้แหวนตราสิทธิอำนาจของพระองค์ความโปรดปรานของพระองค์เต็มล้นอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เราจะนมัสการพระองค์อีกครั้งหนึ่งบอกกับพระองค์จากใจของเราโอ้ในพระองค์มีทุกสิ่งในพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากลำบากเพราะในพระองค์หนทางจะถูกเปิดกว้างออกเสมใจของเราจดจ่อที่พระองค์ใจของเราวางทุกสิ่งไว้มองไปที่พระองค์พระองค์และพระองค์เท่านั้นจะมีความชัดเจนในสิ่งที่พระเจ้าจะให้เห็นความชัดเจนนั้นจะเป็นเหมือนการแยกสีขาวและสีดำจะมีความชัดเจนที่จะทำให้เห็นว่านี่คือลูกของพระเจ้าที่มีพระเจ้าเป็นพ่อนี่คือลูกที่ไม่มีพ่อจะมีความชัดเจนที่จะทำให้เห็นว่านี่คือลูกที่มีพ่อเป็นความอุปถัมภ์และจะเห็นความแตกต่างของลูกที่ยากจนที่ไม่มีพ่อจะมีความมั่งคั่งและจะมีความแร้นแค้นยากจนจะมีความชอบธรรมและความอธรรมจะมีความชื่นชมยินดีและความทนทุกข์จะมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและหัวใจที่ไม่มีความสุขหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักหัวใจที่ว่างเปล่าจะมีความฟุ่มเฟือยและความขัดสนจงเข้ามาและขอเราเพราะเราคือความอุปถัมภ์จงเข้ามาเพื่อที่จะพักเพื่อเราจะเป็นพ่อที่จะดูแลชีวิตของเจ้าด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่เข้ามาและพักสงบไม่ต้องทำสิ่งใดเพราะเราจะเป็นความอุปถัมภ์ในชีวิตของเจ้าเราจะเป็นความอุปถัมภ์ที่ไว้วางใจได้ในชีวิตของเจ้าจงหยุดและเลิกทำสิ่งต่างๆเข้ามาแล้วขอเราเข้ามาแล้วพักอยู่ในเราเข้ามาแล้วไว้วางใจอยู่ในเราเพราะเราจะเป็นพระเจ้าที่จะดูแลชีวิตของเจ้าอย่างที่เจ้าคิดไม่ถึงจะมีความชัดเจนของขาวและดำอย่างที่เจ้าจะนึกไม่ถึงว่าเมื่อเจ้าเลือกฝั่งพระเจ้าจะนำชีวิตของเจ้าพระองค์จะเป็นพ่อที่จะดูแลชีวิตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจะมีความมั่งมีในชีวิตของเจ้าทั้งในกายภาพและในฝ่ายวิญญาณที่เจ้าจะรู้ว่านี่คือการที่ได้เข้าไปและพักสงบอยู่ในพระเจ้าของเจ้าโอ้พระเจ้าโปรดดำเนินมา
ช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยากจะหนุนใจลูกของพระองค์ว่าหลายครั้งนั้นเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างเรากำลังเริ่มสงสัยในแผนการของพระเจ้าว่าเราเองนั้นเป็นบุตรของพระองค์จริงๆหรือไม่ทำไมเราจึงยังไม่ได้สิ่งที่เราเองนั้นต้องการอยากจะได้แต่เช้าวันนี้พระองค์อยากจะย้ำพระสัญญาของพระองค์ว่าเพราะว่าแผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้านั้นเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจส่วนของเจ้าคือเข้ามาหาเราพักสงบไว้วางใจและร้องทูลต่อเราและฟังเสียงพระทัยของเราและการครอบครองอย่างบริบูรณ์นั้นเจ้าจะได้รับอย่างที่เจ้าไม่เคยได้มาก่อนพระเจ้าอยากจะหนุนใจดังนี้แหละประชากรของพระองค์จงอย่ากลัวอย่ากลัวที่จะเดินไปกับพระองค์และจงฟังถ้อยคำของพระองค์และจงเชื่อและตอบสนองเธออย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีเราสั่งเจ้าไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือค้านกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าขอนมัสการพระองค์ด้วยบทเพลงนี้น้องอยากหนุนใจท่านเข้าไปค่ะไปต่อในการนมัสการเข้าไปแล้วเพื่อพบพระองค์การทรงสถิตอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปพี่น้องเปิดใจของท่านแล้วเข้าไปร้องทูลต่อพระองค์อย่าเกรงใจให้ใจของท่านต่อพระองค์ให้หัวใจของท่านเคลื่อนไปต่อพระองค์ใช่ทำนักพระองค์ครองยิ่งเป็นเปิดประตูหัวใจเราทุกประตูไปเหมือนเด็กเล็กที่ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทำอะไรเข้าไปถึงอ้อมกอดของพระบิดาซบอยู่ที่พระทรวงของพระองค์โอ้พระเจ้าโปรดดำเนินมายำพำนักพระองค์ครองหีบแห่งฤทธิ์และเดชะเพื่อเราจะชื่นชมเมื่อได้สวมความชอบธรรมพระองค์สวมเสื้อแห่งความชอบธรรมให้กับลูกของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอสมบูรณ์โอบกอดลูกของพระองค์ทุกคนไว้พระยาบริสุทธิ์ของพระองค์ขอสมบูรณ์ทำการขอสมบูรณ์เคลื่อนไหวพระองค์เจ้าโอ้อย่าข้ามผู้ใดผู้ใดไปขอผู้ที่สอดแสวงหาพระองค์ได้พบกับพระองค์ในเช้าวันนี้หัวใจเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเขาดูต่อหน้าการทรงสถิตของพระองค์รับจากพระองค์รับจากพระองค์รับจากพระองค์ร้องเรียกจากหัวใจของเราโอ้เพิ่มเติมลงมาพระเจ้าเพิ่มลงมาอีกเติมลงมาเสด็จมาเถิดเสด็จมาเสด็จมาองค์ความเป็นยาเมื่อเสด็จของพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์ในพระนามของพระองค์
เรายืนอยู่และมือของเรามือหนึ่งเป็นลูกแก้วใสบริสุทธิ์อีกมือหนึ่งเป็นลูกแก้วสีดำข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้วันนี้เป็นวันที่เราจะเลือกตัดสินใจว่าพระเจ้าสองมือนี้ขอเป็นมือที่สะอาดเราขอขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้าด้วยมือที่สะอาดและด้วยใจที่บริสุทธิ์ถ้าเราพร้อมที่จะบอกกับพระเจ้าว่าวันนี้พระเจ้าเราขอเลือกวันนี้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่เราขอตัดสินใจว่าเราขอขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าอยู่ต่อพระพักของพระองค์ด้วยใจที่สะอาดเราขอฉีกใจออกต่อพระเจ้านำใจของเรามามอบให้กับพระองค์และขอรับใจใหม่จากพระเจ้าเราขอขึ้นไปหาพระเจ้าด้วยมือที่สะอาดสองมือนี้พระเจ้าที่จะกระทำกิจของพระเจ้าที่จะกระทำสิ่งดีไม่ใช่สิ่งร้ายพระเจ้าเราบอกว่าเราขอจำนนและมอบตัวเราไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนพี่น้องป่าประกาศตัวท่านกับพระเจ้าในวันนี้ท่านจะเลือกทางของพระองค์ท่านจะเลือกความบริสุทธิ์ความชอบธรรมของพระองค์ท่านจะเอาลูกแก้วที่สกปรกที่สีดำนั้นทิ้งไปขอพระเจ้าทรงโปรดได้ประทานเหมือนลูกแก้วความสว่างไสวในชีวิตความชอบธรรมที่เป็นมาจากพระองค์อย่าพูดอยู่แค่ในใจเปล่าประกาศออกมาในหัวใจของท่านเปล่าประกาศออกมาที่ริมฝีปากของท่านเปล่าประกาศมาเป็นเหมือนสิ่งที่ท่านรู้ว่านั่นคือสิ่งที่เพราะว่าพระคัมภีร์บอกความเป็นความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นวันนี้หลายครั้งท่านพ่ายแพ้เพราะว่าท่านไม่เชื่อในชัยชนะที่เป็นมาจากพระองค์โอ้พระวจนะของพระองค์ถ้อยคำของพระองค์ที่ไหลผ่านท่านจะประสิทธิ์ประสาทชีวิตให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านฮาเลลูยาพระเข้าไปในที่เราคริสต์ให้พระยาสุพระเจ้าได้ชันสูตรหัวใจลูกของพระองค์นี่คือเวลาที่ไม่มีมุมมืดอีกต่อไปในชีวิตลูกของพระองค์ความสว่างแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าจะฉายส่องลงมาด้วยน้ำตานองหน้าอย่าหยุดเข้าไปเข้าไปแม้เราจะเข้ามาด้วยการกระพงกระเพงเข้าไปเพราะการเยียวยารักษาจะเกิดขึ้นเพราะการเสริมกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในที่การทรงสถิตของพระองค์ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลูกแม่มาขอพระองค์ได้ทอดพระเนตรเหนือหัวใจลูกของเราทุกคนแม้เขายืนอยู่ตรงกลางนี้แม้เขายืนอยู่ที่ด้านหลังนี้พระเจ้าอยากสร้างผู้หนึ่งผู้ใดไปบัดนี้ขอการเจิมของพระเจ้าได้ลงมาเยี่ยมเยียนแม้คนที่นั่งอยู่ที่ปลายห้องประชุมณบัดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าพระองค์ขอปลดปล่อยพระพรของพระบิดาชะโลมลงมาพระยามสุดของพระองค์ณบัดนี้เทลงมาเทลงมาRama Sakara
ก็จะมีการสถาปนาหัวใจใหม่ท่ามกลางใจที่เปิดออกเพราะจะมีการสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในที่ที่ไม่เคยถูกสร้างมาก่อนเพราะจะมีวาระของการเฉลิมฉลองในวาระเวลาที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจะมีวาระของการเยี่ยมเยียนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะมีวาระของสิ่งที่แตกต่างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะพระองค์ไม่เคยทำสิ่งใดเหมือนเดิมและพระองค์กำลังมองหาหัวใจของคนของพระองค์ที่จะเคลื่อนไปกับพระองค์เพราะนี่คือวาระแห่งความยินดีเพราะนี่คือวาระแห่งความเบิกบานเพราะนี่คือวาระแห่งการโห่ร้องและเป็นวาระแห่งชัยชนะและเป็นวาระที่จะก้าวเข้าไปไม่ใช่วาระของการหยุดอยู่กับที่พระองค์กำลังนำหน้าคนของพระองค์ไปและผู้ใดที่ยินดีและเต็มใจและพร้อมที่จะเดินติดตามพระองค์เขาจะก้าวไปสู่แผนการยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่แหละลูกที่รักของเราเอ๋ยอย่าขยักขย่อนอีกต่อไปวันนี้ถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเจ้าจงติดตามพระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าของเจ้าอย่างสุดใจเพราะพระองค์ไม่เคยฝืนใจของผู้ใดและวันนี้พระองค์มาเพื่อเรียกร้องในหัวใจของเจ้าทั้งหลายจงเคลื่อนไปกับวาระเวลาของพระเจ้าของเจ้าก็จะมีเวลาของความยิ่งใหญ่ที่เจ้าทั้งหลายเฝ้ารอคอยแต่เจ้ายังไปไม่ถึงแต่สิ่งเหล่านั้นกำลังเคลื่อนลงมาใกล้มากขึ้นและมากขึ้นเหมือนฝนก่อนที่จะตกเมฆดำจะตั้งเท้าทะมึนเพราะเรากำลังจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ท่ามกลางหัวใจของทุกคนที่อยู่ที่นี่เรากำลังรอเมฆของการรวมตัวที่เราจะปลดปล่อยพระพรปลดปล่อยพระสิริปลดปล่อยสราราศีปลดปล่อยการเจิมปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจและปลดปล่อยในสิ่งที่เจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนจงเฝ้ารอคอยและระมัดระวังในการเมืองชีวิตของเจ้าเพราะไม่ใช่ผู้ใดก็ตามที่จะพบกับเราเมื่อเราเทพยานของเรา120คนที่เขารอคอยเขาได้รับเรากำลังมองหา120คนนั้นที่เฝ้ารอคอยเพื่อจะรับในสิ่งที่เรากำลังทำจงเป็นคนที่ภาคเพียรและเป็นคนที่มีหัวใจที่เสาะแสวงหาเราเพราะทางของเราไม่ได้แคบ
และสั้นในชีวิตของเจ้าถ้าเจ้าสแสวงหาเราเจ้าจะพบเราและวิถีของการพบเราจะแตกต่างไปจากสิ่งเดิมที่เจ้าเคยพบข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่สิ่งใหม่ที่งอกขึ้นมามันไม่ได้สูญหายไปแต่กำลังเบ่งบานมากขึ้นและมากขึ้นกำลังเกิดผลมากขึ้นและมากขึ้นและหลายสิ่งในวาระที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะพบและเราจะเห็นพระเจ้ามาไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะพระองค์ไม่เคยล่าช้าเลยพระองค์เจ้าขอทรงโปรดอภัยที่หลายครั้งเราล่าช้าพระองค์ครอบรอคอยลูกของพระองค์พระองค์ไม่เคยฝืนใจลูกของพระองค์ขอทรงโปรดให้หัวใจลูกของเราทุกคนในเช้าวันนี้พร้อมพร้อมที่จะไปกับพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าเราไม่อยากล่าช้ากว่าพระองค์และเราก็ไม่อยากแซงหน้าพระองค์ไปนำเราทั้งหลายไปเถิดนำเราไปด้วยเสาเมฆเสาเพลิงของพระองค์นำเราไปด้วยคาถาและทานพระกรของพระองค์ขอทรงโปรดช่วยให้ทุกคนเขาสามารถมุ่งไปสู่แผนการความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและเป็นพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ไม่มีฤทธิ์อำนาจใดที่ยิ่งใหญ่เหมือนพระองค์และไม่มีผู้ใดที่จะช่วยกู้ได้เหมือนอย่างพระองค์และไม่ได้มีผู้ใดที่เราสามารถไว้วางใจได้เหมือนอย่างพระองค์ขอพระองค์ทรงต้องยิ่งใหญ่ขึ้นในหัวใจลูกของพระองค์ในวันนี้ขอบพระคุณพระองค์เจ้าในการเคลื่อนไหวของพยามศึกของพระองค์ที่เราสัมผัสเราอิ่มเอมใจเราอิ่มเอิบใจเราได้รับการเติมเต็มมากขึ้นและมากขึ้นจนเรารู้ว่าก่อนเข้ามาที่นี่กับณเวลานี้หัวใจเราแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงขอบพระคุณพระองค์เจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยา